เรียนเชิญนะครับไปเจอกันได้นะครับที่ร้านค็อกเทลครับก็อยู่ที่ถนนอมาตย์ตำบลในเมืองอำเภอในเมืองที่จังหวัดขอนแก่นครับเลยโรงเบียร์ตะวันแดงมานิดเดียวเองครับพักพวกเพื่อนฝูงของคุณจิ้นเจเจเจอกันได้ร้านค็อกเทลครับร้านค็อกเทลนะครับที่อำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตามกันต่อครับยก3ใครก็ไปสนับสนุนไปอุดหนุนกันแล้วครับตัวปุ่นเวทีครับแม่สนับสนุนอาวุธแหละครับปาเกตใส่กันหนักๆแรงๆเพิ่มดีกรีความเดือดครับในแบบฉบับของศึกเพชรยินดีฝ่ายแดงครับทางด้านของศิลธรรมครับเคยชนะมาก็ยังไม่เปิดเกมเดินนะครับดูครับดูห่างๆมีจังหวะ2แล้วก็จับโอ้โหแม่ชุดนี้ครับเล่นหนักๆเลยครับน้ำตาเดือดต้องยิ้มแก้เขินครับบอสลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับทั้งศิลธรรมแล้วก็น้ำตาเดือดครับเพราะว่าต่างฝ่ายดูแล้วมีอาวุธที่น่ากลัวเลยครับวันนี้ใครพลาดนิดเดียวก็มีโอกาสที่จะนอนเปสูงปัดเอ้ามามาแล้วครับดูครับจังหวะต่อยยิ้มคูด้วยครับโอ้โหมาต่อยไปยิ้มไปเอาแมวเริ่มเกาะได้แล้วน้ำตาเดือดไอ้โอ้โหแต่ว่ามาจอมฝีมือก็ไฟแดงไม่ใช่ว่าจะตีได้ง่ายๆนะครับน้ำตาเดือดโอ้โหนี่ครับโอ้โหยก3ครับมาครึ่งทางของเกมเขาบอกว่าต้นนี่มวยฝีมือไปก่อนปลายๆนี่เป็นเกมของมวยเข่าเดี๋ยวต้องดูจับแล้วตีได้หรือเปล่าคุณติ๊บต้องดูครับจังหวะแรกเปิดเกมนี่ทางด้านของศิลธรรมแล้วครับชิงออกก่อนจังหวะ2น้ำตาเดือดจับในแต่ว่ายังตีได้ไม่ต่อเนื่องดูครับจังหวะนี้ขวาแหมยัดเข่าขวาไปทีครับเสียธรรมทีไปทีความหลากหลายอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับเข่าแทงเจ็บๆเสียบแหลมๆนี่อยู่ที่น้ำเงินชอบแบบไหนครับเตะขาซ้ายไปวงในครับพยายามจะขวางพยายามจะป้ายแทงขวาไปครับคู่นี้นอกกับในวัดกันเลยครับเอาทีไว้ก่อนโอ้ยนี่ครับของดีครับคู่เปิดหัวโอ้ยสองอย่างนี้คุณน้อยคุณติ๊บแจ้งไว้ครับคู่สองโอ้ยโอ้ยมาแอนโทนีโอ้ยโอ้ยสองปุ๊บหมัดมาอีกนี่ครับมากว่าจะถึงตัวโดนไปก่อนน้ำตาเดือดแต่ไม่สนครับโอ้ยตีอาจารย์วิชาแกะแยกมาก่อนโอ้โหดูครับยังเหนียวทั้งคู่ครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่อัดกันเข้าไปบนใบหน้าครับยังอยู่กันได้ครับยังไม่มีใครเลยเอ้าเดินต่อครับทางด้านของศิลธรรมเหยียดเข้าไปแข้งขวาเปิดทางน้ำตาเดือดยังไงดีครับจิ้มมาซ้ายเอ้ายาวกว่าครับถึงจะว่าออกก่อนเตะซ้ายติดบ้างนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมได้บอกไปตอนเปิดรายการครับคู่แรกที่ทุกคนรอคอยครับไม่มีใครยอมใครดูในครับคว้าได้ไหมอีกคนหนึ่งขวางอีกคนหนึ่งล็อกเอ้าหูศอกด้วยน้ำตาเดือดก็ปักหลักใกล้ๆศิลธรรมก็ไม่ถอยครับซ้ายไปปัดมาในครับล็อกตีอ้าวล็อกบิดมากดมาตีได้ไหมใหม่ไม่ชัดเจนกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหนี่ครับนี่เพียงแค่คู่แรกนะครับคู่แรกโอ้โหจิ้มลงตัวโอ้โหหมดยกครับพักความมันกันแป๊บเดียวครับของสุดเพชรยินดีเรานะครับต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายด้วยขอบคุณเพจมวยเด็ด789ครับครบถ้วนเลยครับข้อมูลข่าวสารวงการหมัดมวยวงการกีฬาทุกชนิดเลยนะครับรวมถึงวงการฟุตบอลด้วยมวยเด็ด789ขอบคุณของสวนภูรีสอร์ทครับพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา Talk of the Town Organizer หัดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตขอขอบพระคุณครับยกผ่านไปครับแม่สถานการณ์นี้ต้องบอกว่าเบียดแล้วก็เดือดจริงๆนี่ยกที่4แล้วครับยกนี้น้ำตาเดือดมาตามแผลของตัวเองแล้วครับเดินเกี่ยวนายเบียดให้ติดแล้วก็ล็อกตีครับขณะที่ศิลธรรมครับแม่ลูกเขาเรียกว่าลูกเปิดแล้วลูกก่อนจ่าที่ทำได้ดีครับตอนนี้ขยันเสียบขยันยกแล้วนะครับน้ำตาเดือดยังไม่เห็นแผลแตกหมัดศอกเริ่มจะมีเหมือนเดิมตีไปตีมาเอาละครับอยู่ที่การเตรียมตัวการฟิตซ้อมแล้วครับแม่อ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นิดเดียวไม่ได้เลยครับโอ้โหศอกมาแอนตาซินรอแจกอยู่นะครับอ้าวกระชากว่านายไอ้เน็บเข้าไปเน็บเสียบเข้าไปน้ำตาเดือดสีทำน้ำตาเดือดสีทำโอ้โหตอนนี้สงครามเข่าคุณติ๊บไม่ยอมการกู้ครับนาทีนี้ไม่ได้วัดกันที่ร่างกายครับวัดกันที่หัวใจเหนื่อยต่อเหนื่อยโดนต่อโดนใครทนได้เอ้าดูครับไม่ยอมกันเสียงเชียร์ดังลั่นเลยนะครับอยู่ที่ขนาดใกล้ๆมุมใกล้ๆเชือกกดไว้ก่อนครับศิลธรรมกรรมการเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ต่อเนื่องลากมากลางเวทีครับลุยกันต่อบวกกันต่อครับนี่ครับมาจอมลงทุนครับน้ำเงินมาเข้าไปคออยู่ไหนนี่ครับมาจับได้คว้าได้เน็บไปหนึ่งเข่ามาศิลธรรมตีโอ้โหมาตอนนี้ยก4ผ่านไป2นาทียังความมันนี่ยังสุดๆอยู่คุณติ๊บเนี่ยครับเดินเคลื่อนไปกำลังกันทั้งคู่ครับปล่อยหมดแม็ก
ดูครับจังหวะนี้ล็อกแล้วไปก็น้ำตาเดือดแต่ว่าศิลธรรมไม่ยอมพยายามจะขึ้นคอขึ้นไม่ได้ก็ขวางครับขวางแล้วเสียบศิลธรรมยังไงจังหวะทำได้ดีทั้งสองคนครับบอสยกนี้น้ำตาเดือดเร่งตีเข่าได้น่ากลัวเลยครับอ้าวยกไหมยกไปยกคืนมาล็อกไว้ตั้งไว้มากรรมการเห็นว่ามันใกล้เชือกต้องแยกมาอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีก40วิปลายยก4ครับโอ้โหนี่ครับมาเกมเดือดแต่ว่าแกชกไปยิ้มไปนะคุณติ๊บยกมาตู้อับยกไปโอ้โหเอาแก้ก่อนว่ากันต่อกลางเวทีขยับครับยิ่งโดนยิ่งมีความสุขครับน้ำตาเดือดชกไปยิ้มไปเอาดูจับได้คีบได้เสียบซ้ายศิลธรรมตั้งไว้พยายามจะใช้เหลี่ยมครับเอาดูชิงไหวชิงวิบชิงเหลี่ยมวัดความแข็งโอ้โหดูครับต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างโดนเอ้าโอ้โหไม่ยอมกันปลายยกที่4ครับใครจะเร่งได้ดีเอ้าบวกกันวงในสอดแขนตีไปอ้าวพัทลุงแดงกำแพงเพชรน้ำเงินครับกดมาหมดยก4ครับพักก่อนแป๊บเดียวครับเพื่อนครับคุณจิ้นเจเจก็นี่แหละครับพักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นไปเจอกันได้ร้านค็อกเทลครับเลยลงเบียร์ตะวันแดงอันนิดเดียวเองมาอาหารทะเลสดๆเลยครับเรียนเชิญครับได้ยินถึงเมนูอาหารที่พี่บอลพูดแล้วน้ำลายแตกเลยครับแต่ข้างบนยังไม่แตกครับว่ายกที่5ยกสุดท้ายครับชิงดำครับชิงดำของจริงครับออกหน้าไหนครับกับ3นาทีนี้เหนียวด้วยกันทั้งคู่นะครับยังไม่มีแผลแตกครับแต่ว่าตับไตไส้พุงนี่ไม่รู้ว่าเคลื่อนที่ไปหรือยังครับตีกันเจ็บๆตีไว้ศิลธรรมตอนนี้ติดตัวเหมือนเดิมครับนักสู้จากเมืองกล้วยไข่ยกไปยกมาตีไปมีต่อยคืนมายกไปเอาละครับใครจะทำได้ดีครับโค้งสุดท้ายครับล็อกไว้อ้าวล็อกไว้ตีได้ไหมล็อกแล้วยังตีได้กรรมการต้องปล่อยให้ตีครับโอ้โหว่ากันต่อกลางเวทีโอ้โหนี่ครับมาจัดมวยยังไงหนุ่มบอสมาชิงดำอีกแล้วคู่นี้ตอนนี้หาตัวผู้ชนะอยู่อัดเน็บเข้าไปน้ำตาเดือดนี่ครับศิลธรรมโอ้โหมาพยายามจะเร่งเกมกันได้แต่น้ำตาเดือดแต่ว่าศิลธรรมเองก็ตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นครับเอ้ามาดีกันคนละอย่างครับนาทีนี้เหยียดเข้าไปน้ำตาเดือดศิลธรรมแข้งซ้ายแล้วก็เตะขาครับมาพยายามจะปิดเกมครับแต่ว่าน้ำตาเดือดยังไม่หยุดครับแค่คู่แรกก็ปั่นป่วนปวดหัวแล้วครับเลือกเชียร์กันไม่ถูกน้ำตาเดือดตีไปตีผิดตีถูกแกไม่รู้ครับแกตีแกขยันยกไว้ก่อนครับโอ้โหตอนนี้ครับผ่านน่าคิดตรงว่าไฟที่3เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ดีครับโอ้โหตอนนี้เอายังเบียดอยู่เอาขยับเข้าไปน้ำตาเดือดโอ้โหอีกประมาณ2นาทีนี่ครับคุณติ๊บเดี๋ยวจะรู้กันแล้วครับโอ้อีก2นาทีแหละครับเดี๋ยวได้รู้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนาทีนี้น้ำตาเดือดพยายามจะเปิดเกมครับเตะให้ได้มากที่สุดทำให้ได้มากที่สุดแล้วครับเพื่อความมั่นใจติดตัวยกอ้าวศิลธรรมก็มัดขึ้นคอแล้วก็ยกขาคืนครับยกเข่าคืนครับโอ้เหลืออีก50วิครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าคู่แรกนี้ป้าชัยชนะจะตกไปอยู่ที่ใครแต่ดูว่าเหมือนจะมั่นใจทั้งคู่แล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่เป็นภาค2นะครับภาคแรกฝ่ายแดงเฉือนชนะมาแต่ภาค2ตอนนี้ยังดูไม่ออกนะคุณติ๊บตอนนี้โอ้โหโมเมนตัมนี่มันไปได้ทุกทางถ้าเกิดว่ามีแข้งสุดท้ายนี่อาจจะชี้ชะตาเลยครับคู่นี้นะครับสำคัญมากๆครับตอนนี้นะต้องชื่นชมทั้ง2คนแล้วครับแม่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับโปรโมเตอร์ผู้จัดครับสมมตินัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับแม่ชกไปชกมาสุดท้ายมาชิงดำแล้วก็มาเบียดกันจนวินาทีสุดท้ายแบบนี้ครับเชื่อว่าภาคที่3เกิดขึ้นแน่นอนครับแบบนี้ก็ต้องลุ้นกรรมการด้านล่าง3ท่านแล้วครับมีกรรมการชนินกรรมการธงชัยแล้วก็กรรมการจิรสินครับชอบแบบไหนครับแต่ว่ากรรมการปรีชาสาวิการบอกขออีกหน่อยได้ไหมครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับโอ้โหนี่ครับมั่นใจทั้งคู่หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับมารุ่นน้องครับก็เนี่ยครับชกเสร็จก็เป็นมารยาทที่น่ารักครับไฟแดงก็มีพี่โอร้อยเอ็ดขึ้นไปรับครับนี่ครับทางปีชาเดินไปรับไปให้คะแนนอีกใจเดียวครับเดี๋ยวรู้แล้วครับไฟสุดท้ายครับโอ้โหน้ำเงินครับน้ำเงินไฟนี้น้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยล้างอายได้สำเร็จแบบสุดมันเลยครับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยครับชนะคะแนนศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยโอ้สนุกจริงๆครับคู่นี้มาพักกันแป๊บเดียวนะครับคู่ต่อไปเพชรลำโขงพอหลักบุญกับเพชรแสนเก่งบอยสงขลาพัก